สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันนี้ก็เลยมาทำอะไรกินตอนเช้าสักหน่อยซึ่งในตู้เย็นก็ไม่มีอะไรนอกจากไข่แล้วก็เผอิญเห็นเครื่องปรุงค่อนข้างเยอะห้องนี้มีเครื่องปรุงค่อนข้างเยอะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะเราไม่ค่อยได้ทำอาหารเราก็เลยว่าจะมาทำไข่เจียวโดยใส่อันนี้สักหน่อยเพราะว่าไม่ได้ใช้นานแล้วไม่รู้บูดหรือเปล่าน้ำปลาน้ำปลายี่ห้ออะไรไม่รู้ไม่ได้ทายอินนะไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยแต่ก็จะมาลองทำดูเพราะว่าก็ลองทำดูนั่นแหละมาดูกันว่าไข่เจียวใส่น้ำปลาจะเป็นยังไงเย่ ก่อนคือเลยมาตีไข่ก่อนตีไข่ใส่น้ำคือเราก็ไม่รู้นะก็ตอนเด็กๆก็คือใส่น้ำมาตลอดไม่รู้ว่าเขาบอกว่าให้เพื่อให้มันนุ่มแต่ไม่รู้จริงๆคือกินไม่พอหรือเปล่าก็เลยใส่น้ำเพิ่มนะเราก็มาดูมาตีไข่กันต่อไปเราจะใส่น้ำปลาไม่ได้ถ่ายอินน้ำปลาใส่น้ำปลาแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาหรอกเนาะลองดูเป็นยังไงพอไหมอ่ะเยอะไปเยอะไปแล้วแหละพอจ้ะเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการไปขั้นตอนต่อไปก็คือเตรียมกระทะนะจ๊ะนี่ทอดน้ำมันใช้น้ำมันเก่าก่อนซึ่งเหลืออยู่แค่นี้เราต้องทาน้ำมันใหม่เพิ่มนี่ต้องแล้วก็ลงน้ำมันใหม่เพิ่มทุกคนมันมีน้ำพริกกุ้งนรกกุ้งทรงเครื่องอยู่ด้วยอ่ะหนูคุณใส่ไปในนี้ไหมใส่ไปเนาะไหนๆก็ทดลองแล้วเอาให้สุดไปใส่น้ำพริกกุ้งนรกกุ้งไปด้วยจ้ะน้ำพริกนรกกุ้งไปแล้วแล้วก็ตีกันหน่อยมาเข้ากันตอนนี้น้ำมันน่าจะเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มลองหยอดหน่อยกันหวานได้ละพร้อมทีมา5 4 3 2ไว้ยังไม่ร้อนอ่ะกลายเป็นไข่ต้มไปแล้วจ้าตอนเนี้ยไข่จิ๊บไข่ต้มน้ำมันจ้ะเริ่มฟูแล้วจ้าเริ่มฟูแล้วจ้ะเออแล้วมันจะพลิกยังไงอ่ะมันใหญ่มากเลยอ่ะยังไงอ่ะพลิกไม่เป็นเธอแล้วเราจะพลิกยังไงดีเนี่ยอุ้ยอุ้ยดีเลยดีเลยไม่ละนิดนึงเอ๋ทุกคนตอนนี้ควรจะพอแล้วน้องเอ๋ปิดไฟมาต่อไปเป็นกระบวนการในการตักใส่จานนะวันนี้ต้องหาเตรียมจานอยู่นะครับและนี่ก็คือไข่เจียวปลานรกกุ้งเสียบนะจ๊ะเพราะว่าใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำพริกนรกกุ้งเสียบไปนะจ๊ะแล้วหน้าตาขมุขมัวกินกับข้าวสวยข้าวสวยข้าวสวยสวยมากไข่เจียวดำมากมาลองกินดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินเย้ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็จะมากินกันนะจ๊ะเป็นไข่เจียวน้ำปลานรกกุ้งเสียบนะจ๊ะก็หน้าตาขมุขมัวน่ากลัวหน่อยแต่อย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งด่วนตัดสินกินกับข้าวสวยแล้วก็ซอสพริกอเนกประสงค์นี่ป่ะมาลองดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงคือกลิ่นตอนเนี้ยมีแต่กลิ่นปลาเราน่าจะใส่ปลาเยอะไปเนาะถ้าให้เดาดูน่าจะเค็มปลาดูกันห
ไม่เค็มอย่างที่คิดนะทุกคนแต่ว่ามันมีกลิ่นปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยเออใช้ได้ใช้ได้แต่เผ็ดกินโดนพริกไปเมื่อกี้เนี่ยพริกเฮ้ยโอเคไม่เค็มไม่เค็มมากไปลองทำกันดูได้นะทุกคนนี่ก็ว่าใส่ไปเยอะนะแต่ไม่เค็มเลยดี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 ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอ่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มมันจะมีรสกลิ่นปลาร้าแล้วก็จะมี texture ของนรกกุ้งเสียบอยู่อุ้ยดีก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาทำดูนะทุกคนอันนี้กินได้แนะนำมันได้ผลน้ำปลาร้าใส่กับอะไรก็รอดยกเว้นกาแฟนะอย่าไปใส่กับกาแฟเลยอันนั้นก็เกินไปนะก็สำหรับ EP นี้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วทำความสะอาดห้องแล้วทุกคนก็ขอให้เป็นวันหยุดที่ดีของทุกคนนะทำไมแสงมาแต่ด้านนี้ท่านนี้มืดมากไม่เป็นไรโอเคธรรมชาติไงบ๊ายบายทุกคนมีความสุขนะครับ จริงๆไม่ต้องใส่เลยนะไม่ต้องใส่เลยเนาะเพราะมันอร่อยอยู่แล้วทุกคนมันแบบเออพอดีเหมือนกันมันเค็มพอดีอ่ะตอนแรกคิดว่าจะเค็มมากเพราะว่าใส่น้ำปลาไปค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าไม่เค็มเลยทุกคนนัวกลมกล่อมแล้วดีที่ใส่พริกไปนะมันมีเท็กเจอร์ของพริกมันทำให้แบบเออมีอะไรมีลูกเล่นนิดๆอร่อยครับ